สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนทุกหม่องทุกวงครับพบพ่อกับลุงอ้วนจากช่องลุงสามพากินพาเที่ยวคือเก่าครับมาเมื่อนี้ได้กินปีละเที่ยวครับพี่น้องอึ้งคือเก่าเมื่อนี้ได้อึ้งอัวมากครับนี่ครับโอ้โหพี่น้องอันนี้ได้มาละสายลูกครับพี่น้องพอดีลุงอ้วนมีโอกาสไปเยี่ยมยามทางด้านพี่จ่าพาชิมแล้วก็น้องพี่จ่าขอชิมครับเลยได้พี่จ่าเลยได้ของฝากของตอนมาให้โอ้ยถึงใจครับเป็นอึ้งอัวครับเปรียบพี่น้องโอ้ยจังไรก็กราบขอบุญขอบคุณพี่น้องทางด้านของพี่จ่านะครับเนาะที่ได้เอ็นดูลุงอ้วนและได้ของแซมมาให้มาเมื่อนี้มาแซมกันครับแล้วเมื่อนี้ก็ใส่น้ำปลาพี่จ่าพร้อมนะครับลุงอ้วนชิมแล้วโอ้เข้มข้นครับอะข้าวเหนียวมาห่อนๆที่เก่าพี่น้องก็บรรยากาศดีๆโอ้สุ่มเสียงอาจสิว่าค่อยชัดปานใดพี่น้องบ่ค่อยสบายครับทั้งหนองบัวเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวฝนก็หยุดเดี๋ยวก็ฮ้อนอะแซ่บๆกันครับพี่น้องยับใส่มากแน่นๆเลยพี่น้องหอมรสชาตินี้คือออกคล้ายๆเขากินไส้อั่วเหมือนกับเรากินไส้อั่วครับพี่น้องแต่ว่าสูตรของพี่จาเพื่อนจะอัดเครื่องมะแน่นเพื่อนอ่อนอึ้งไหมพี่น้องอึ้งซับแล้วก็ใส่เครื่องข่าตะไคร้ใบมะกรูดเป็นสูตรของบ้านเพื่อนเลยสูตรเด็ดของเพื่อนที่เคยเฮ็ดกินนะครับแล้วก็มื้อนั้นทางด้านแม่พี่จาครับกับพี่สาวคนเฮ็ดให้โอ้สุดยอดครับขอบบุญขอบคุณอีกทีนึงเอามาครับพี่น้องคนเทมมากนี่ดีพี่น้องเป็นพุ่มปัญญาของแค่บ้านเท่านั้นครับพี่น้องเนี่ยคุยกับตำทั่วเป็นบอกว่ากินกับตำทั่วคักมากด้วยเห็ดแจวปีกปนเนี่ยใส่ผงนวดหรือใส่พวกน้ำปลาจังน้อยมาเหยาะแล้วก็ไม่กินครับตัวนี้ครับเข้ากันขนาดพี่น้อง
รรยากาศเมื่อนี้ร่มดีพี่น้องเย็นสบายแมงวันหนึ่งมาหอดตีนเขากันยังตามมาอยู่พี่น้องอยากให้ทุกวันกินเบนูอย่างอ่ะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับจัดจ้านสถานทุ่งเริ่มบอกพักพี่น้องพักกันจองผักบุ้งนี่ผักติ่วครับมากมาได้แกงไส้อึ่งที่คักพี่น้องใบว่างามของแซ่บอะแต่แต่ผู้มักนะครับช่วงนี้ก็เน้นอึ่งจังหน่อยพอฝนเพิ่งตกไปก็มืออึ่งพอได้กินอยู่ครับอึ่งฝนแรกก็โตว่างามมันคือช่วงเนี่ยปลายเมษาจังหน่อยพี่น้องคือมีตะบักแม่ใครเลยพูดถึงเมนูอึ่งเนี่ยเค็ดเมนูใดก็แซ่บตัวต้องเป็นเมนูแบบอยู่สามมันเท่าด้วยต้มใส่แบบขามอ่อนต้มใส่ใบสมม่งต้มใส่ใบผักติ้วแล้วก็ไม่เห็ดอึ่งอ้วกมีเมนูหนึ่งทุกคนอยากลองพี่น้องแดกอึ่งเดี๋ยวเจอกันสองใบสองมือ ข้างหลังอ้วนเนี่ยเดี๋ยวฝนตกจังน้อยเนี่ยขึ้นมาจับอึ่งครับอึ่งภูเขา
เอาละพี่น้องโอ้โหมือนี่สำหรับเมนูได้กินปีเถื่อบ่เป็นตำบักทั่วนะครับหมายถึงอึ่งวัวครับจังไหนก็ต้องย้ำอีกกราบขอบคุณทางด้านของพี่จาพาชิมนะครับแล้วก็น้องพี่จาขอชิมครับเพิ่นเอ็นดูมากแล้วก็มอบของแซ่บๆมาให้ลุงอ้วนลุงอ้วนได้กินเหลือไป3ตัวพี่น้องเดี๋ยวเอาไปกินต่อบ้านเนาะผู้ใดเดินทางมากับลุงอ้วนจนถึงสุดท้ายล่ะกราบขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับที่เมตตาให้เกียรติติดตามรับชมคลิปตั้งต้นจนจบครับจังไหนอย่าลืมนะพี่น้องฝากคอมเมนต์นะครับติติ่งได้นะครับแนะนำลุงอ้วนว่าอยากให้กินยังอยากให้ปรับปรุงมองได้ลุงอ้วนก็น้อมรับทุกอย่างครับก็ถือว่าเฮาเป็นน้องใหม่นะครับเนาะก็อยากให้พี่น้องมีความสุขนํากันสุดท้ายท้ายสุดก็จากลากันด้วยบรรยากาศดีๆสินะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลุงอ้วนด้วยครับช่องนุ้งอีสานภาคกิจแพทย์เที่ยวนี่ครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับปูน